สวัสดีค่ะปังค่ะไอค่ะวันนี้เราอยู่ที่สนามกันเราจะมาเทสไดฟ์ถังอัน L07 แล้วก็ S07 ทั้ง2รุ่นเลยใช่ตื่นเต้นมากๆวันนี้พี่ปังจะเป็นคนขับนะคะทุกคนใช่คือเขามี2ทรงเนาะเป็นซีดานกับทรงที่แบบออก SUV ซึ่ง L07 ราคาเขาอยู่ที่ 1,329,000 บาทส่วน S07 นะคะจะอยู่ที่ 1,399,000 บาทใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราเทส2ตัวแล้วมาดูกันว่าฟีลลิ่งแต่ละคันจะเป็นยังไงเนาะเจอกันในสนามเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ DePaul L07 ก่อนวันนี้ไม่ซิ่งว่าเราจะทดสอบสมรรถนะการขับขี่ในเรื่องของการแบบใช้งานชีวิตประจำวันมากกว่าคันนี้นะคะ L07 กำลังมอเตอร์อยู่ที่258แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตร0ถึง100คันนี้ 6.29 วิวิ่งไกล540กิโลเมตรแบบมาตรฐาน NEDC เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ปังปรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนคันนี้นะคะเบาะเป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าพวงมาลัยยังเป็นแมนนวลอยู่อินทีเรียด้านในคันนี้จะเป็นสีดำนะคะโหมดการขับขี่ของเขาจะมีทั้งหมด4โหมดมี Eco Normal Sport เนาะแล้วก็มีโหมดที่เราสามารถกำหนดเองได้โหมดเร่งความเร็วจะมี2อันก็คือเป็นมาตรฐานกับค่อนข้างเร็วอันนี้ก็คือเป็นภาษาไทยมาให้เลยส่วนพวงมาลัยก็ปรับได้3ระดับเหมือนกันเป็นเบามาตรฐานแล้วก็สปอร์ตอันนี้เราตั้งแบบสปอร์ตไว้เลยระดับในการคืนพลังงานก็คือการหน่วงอันนี้เขาจะมีมาตรฐานแรงแล้วก็กำหนดเองถ้าเราเลือกแบบกำหนดเองเราสามารถปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยอันนี้คือเราปรับแบบหน่วง 100% โหมดช่วยเบรกนะคะเราก็เลือกเป็นเบรกแบบสปอร์ตด้วยอันนี้ก็ถือว่าครบคันเนาะทุกอย่างเลยปรับเองได้ใช่เหมือนปรับตามที่เราถนัดเลยใครอยากได้แบบไหนใช่ก่อนออกนะคะแอบให้ดูรีโมทเขานิดนึงดีไซน์คือแบบสวยเก๋เก๋สุดๆทีนี้ถ้าจะขับนะคะเหยียบแล้วก็เกียร์เขาอยู่ที่ด้านขวามือนะคะตบขึ้นเป็น R ตบลงเป็น D ตอนนี้ใน L07 น่ะเขาจะมีจอฝั่งคนขับแต่ถ้าเราอยู่ใน S07 อันนั้นจะไม่มีจอฝั่งคนขับจะมีแค่ Head Up Display มาให้อันนี้ก็คือมีทั้งตรงนี้แล้วก็มี Head Up Display ขึ้นเป็นแบบความเร็วตอนที่เราขับให้ด้วยส่วนแอร์คันนี้นะคะเราต้องปรับทุกอย่างที่หน้าจอทั้งทิศทางแล้วก็อุณหภูมิเลยแต่เย็นมากนะตอนนี้เปิดระดับ2ก็เย็นแล้วอะใช่นี่ชอบภายในของคันนี้นะมันมินิมอลแล้วมันก็ดูไฮเทคอยู่อะใช่คือมันไม่หวือหวาเกินไปแล้วมันก็ไม่เรียบจนเกินไปเป็นรถที่เข้าใจง่ายวัสดุต่างๆก็คือใช้ได้เลยและอีกฟีเจอร์นึงที่คันนี้เขามีมาให้ก็คือเราสามารถชู2นิ้วแล้วถ่ายรูปจากกล้องในรถได้ใช่นี่ลองนี่มันจะขึ้นเป็นกล้องแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะออกขับแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวด้านแรกเราจะเป็นทดสอบอัตราเร่งของเขานะคะเราจะเหยียบมิดเลยแต่ว่าอาจจะไม่ถึง100ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหยุดตรงนั้นเพื่อดูการรีเจเนเรทีฟของเขาว่าเขามีการหน่วงให้เรามากแค่ไหนใช่3 2 1ไปปึ้งอันนี้เหยียบมิดเลยเหยียบมิดเลย5 9 6 7 10แล้ว8 10แล้วเอ้ย100อยู่นะเมื่อกี้เอ้ยแต่ขอโทษด้วยเพราะว่าฉันเหยียบเบรกเมื่อกี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เหยียบเบรกคงไม่ทันใช่อะให้ดูหน่วงตรงนี้ก็ได้อันนี้ปังไม่ได้เหยียบเบรกแล้วอัตราเร่งลดลงเรื่อยๆปึ๊บ19 18เกือบจะหยุดนิ่งเลยใช่คือหน่วงแบบนุ่มๆอ่ะแบบค่อยๆหน่วงไม่ได้แบบกระชากฟุบอย่างนี้ใช่เขาจะหน่วงแบบนุ่มนวลแต่ว่าเมื่อกี้คือเรามาถึง100แล้วไงเราก็เลยต้องแบบเหยียบเบรกช่วยเขานิดนึงใช่สเตชั่นต่อไปนะคะจะเป็นสลาโลมทดสอบบาลานซ์ช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยว่าแบบเราสามารถควบคุมได้ดีแค่ไหนถ้าในภาวะที่แบบฉุกเฉินเราต้องหักหลบกระทันหันอะไรอย่างงี้นะคะไปทุกคนอันนี้เขาแนะนำที่ความเร็ว40เกิน40มานิดนึงค่ะเมื่อกี้จึ๊กอันนี้เบรกทดสอบเบรกนะคะคือเบรกอะทำมาดีนะเมื่อกี้ขับอยู่ที่40แล้วเราเบรกจึ๊กคือถ้าเบรกกระทันหันสามารถหยุดได้สนิทเลยแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าเราจะแบบมีการตัวโยนนิดนึงคือถ้าขับมาด้วยความเร็วแล้วมีการแบบเบรกกระทันหันยังไงมันต้องตัวโยนอยู่แล้วเนาะใช่เมื่อกี้คือการเบรกแบบที่เราใช้ในโหมดสปอร์ตด้วยมันเลยแบบกึบแล้วก็ทิ่มเลยใช่ชึบเลยเดี๋ยวด้านต่อไปนะคะเราจะไปทดสอบช่วงล่างกันว่าถ้ามีลูกระนาดหรืออะไรเงี้ยจะเป็นยังไงใช่อันนี้คือเขามีออโต้โฮให้นะยกเท้าขึ้นไม่ออกเราต้องเหยียบคันเร่งเท่านั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบลูกระนาดการความเร็วก็จะอยู่ที่10 20 30ไล่ไปเรื่อยๆเนาะโอเคไปค่ะมีอันนี้10 10 30แล้วล่างก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนค่อนข้างที่จะสั่นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวด้านต่อไปเราจะทดสอบเป็น Adaptive Cruise Control ของเขานะคะขับไปอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็กดก้านด้านขวาลง1ทีอันนี้คือจะเข้า Adaptive Cruise Control แหละเขาก็จะขับความเร็วตามคันหน้าเลยแล้วเวลาเราจะเพิ่มลดความเร็วก็สามารถกดได้ที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายรักษาระยะห่างจากคันหน้าก็คือตั้งเองได้เลยว่าจะให้เขาห่างกี่คันนี่อันนี้ก็คือถ้าคันหน้าหยุดก็หยุดนะคะถ้าคันหน้าเขาขับต่อเราก็จะต่อไปเลยอันนี้คือแค่ Adaptive Cruise Control เฉยๆนะคะพวงมาลัยเรายังต้องควบคุมเองอยู่เวลาจะออกก็คือสามารถกดลงตรงนี้ได้ทีหนึ่งปึ้งอันนี้คือออกแหละ
แต่ถ้าเราจะเข้า Adaptive Cruise Control แบบ Intelligent อันนี้คือจะควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยให้เราตบ2ทีอันนี้คือควบคุมทั้งความเร็วแล้วก็พวงมาลัยเลยเราไม่จำเป็นต้องจับพวงมาลัยก็ได้แต่ว่าเราก็ควรจะต้องประคองไว้ถ้ารถคันหน้าเลี้ยวเราก็จะเลี้ยวตามแล้วก็ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนด้วยใช่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องมีเลนนี่อันนี้ปังตั้งความเร็วไว้80แต่คันหน้าเขาหยุดคันนี้ก็หยุดตามเอ้ยนี่ไปถ้าคันหน้าเดินหน้านี่ไม่ได้เหยียบค่ะคันหน้าก็คือเดินหน้าเราก็เดินหน้าตามด้วยอุ้ยน้องแอบออกตัวแรงเหมือนกันนะอ่ะเราออกดีกว่าส่วนมอเตอร์ไปนี่เลยกดที่ฝั่งซ้ายพวงมาลัยนะคะตรงกลางเขาจะขึ้นกล้องมาให้กล้องอันเนี้ยคือเป็นกล้องที่แบบ360องศาแล้วก็เห็นพื้นด้วยทุกคนเห็นปะรถเราเป็นโปร่งใสค่ะคือเราสามารถมองที่ท้องถนนแล้วก็ใช้กล้องเนี้ยในการขับได้เลยว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่บนพื้นเราหรือเปล่าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าไปจอดรถในห้างแล้วแบบเอ้ยจะถอยชนคันหน้าหรือคันข้างๆอะไรอย่างงี้มั้ยก็ลองใช้กล้องอันนี้ได้ทุกคนบางทีมีกล้องมุมบนน่ะอาจจะยังไม่ช่วยแต่เนี่ยรถเราเป็นใสๆเห็นไปยันพื้นอ่ะยังไงก็ช่วยแน่นอนภาพก็คือชัดเลยอุ๊ยอันนี้ประทับใจเพราะว่าเพิ่งเคยลองรถที่แบบมีกล้องเห็นถึงพื้นขนาดนี้จบสิ้นแล้วนะคะกับการ Test Drive L07 จึ๊กเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปขึ้นอีกคันกันนะคะที่ S07 คันนี้เป็นทรง SUV นี่เข้ามาแล้วนะคะคันนี้จะใหญ่กว่าคันเมื่อกี้นะคะท้ายแล้วก็เบาะเป็นสีส้มเข้ามานั่งรู้สึกได้เลยว่ากว้างขวางสุดๆเออใช่วิอันนี้จอใหญ่กว่าใช่เดี๋ยวอันนี้ทดสอบอัตราเร่งเหมือนเดิมนะคะในสเตชันแรก5 4 3 2 1คันนี้0ถึง100เขาจะช้ากว่าคันเมื่อกี้นิดนึงนะใช่0ถึง100เขาจะอยู่ที่ 6.7 วินาทีนะคะ96 97ล่ะแต่ว่าแรงม้าแรงบิดของเขาเท่ากันแล้วก็คันนี้จะวิ่งไกลอยู่ที่485กิโลเมตรแบบมาตรฐาน NEDC นี่อันนี้คือพี่ใช้หน่วงนะเออแทบจะหยุดนิ่งแล้วคือการหน่วงทำมาดีอันนี้เราปรับแบบสูงสุดเหมือนกันฟีลลิ่งคันนี้นุ่มกว่าคันเมื่อกี้นะเออพี่ก็รู้สึกอาจจะด้วยเป็นทรงที่สูงกว่าด้วยคันเมื่อกี้จะดูแบบมันเตี้ยกว่าแล้วมันก็ดูเฟิร์มกว่าหน่อยนึงใช่เราจะสัมผัสได้ถึงท้องถนนมากกว่าแต่อันนี้รู้สึกว่านั่งสบายกว่านิดนึงนะต่อไปนะคะสเตชันของสตาร์ทลมใช่ดูสิว่าอันนี้จะโยนหรือเปล่าเป็นทรง SUV ด้วยนะทุกคนมาดูกันค่ะอันนี้ปังขอไม่ขับแรงมากน้องรอดไหมอันนี้ขับประมาณ30แรงขึ้น40ละปึ๊บ46แล้วด้วยนี่เบรกปึ๊บโอ้ยโอ้ยอันนี้คือเบรกกระทันหันความเร็วอยู่ที่ประมาณ40นิดๆอันนี้พอเราเบรกปึ๊บมันยังมีระยะของเบรกนิดนึงว่าปึ๊บแล้วแบบอีกนิดนึงอ่ะนึกออกปะถ้าพูดถึงว่าเบรกคันไหนดีกว่านี่ชอบเบรกของคันนู้นมากกว่ารู้สึกว่าเอาอยู่กว่าใช่อันนี้ออกแนวกระชากกว่าหน่อยนึงใช่แต่ว่าเบรกดีไหมในภาวะกระทันหันก็คือหยุดทันทีเหมือนกันถ้าพูดถึงการหยุดทันทีอ่ะหยุดทันทีทั้งคู่แต่ความคนนั่งอ่ะคันนู้นรู้สึกว่ากระทบกระเทือนน้อยกว่าใช่เราไปต่อกันที่ทดสอบแรงกระแทกนะคะพี่ว่าคันนี้ต้องนุ่มกว่าแน่เลยอ่ะอันนี้20นะคะลองสั่นคันนี้สั่นกว่าใช่คันนี้กระแทกกว่าอันนี้รู้สึกได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราลองเข้า Adaptive อบลง1ทีค่ะเข้าแล้วนะคะอันนี้คือห่างจากคันหน้า1คันเราสามารถปรับได้ค่ะเราห่างจาก3คันละกันเพิ่มความเร็วด้วยนี่คันหน้าหยุดเขาก็หยุดเดี๋ยวเราจะเข้าโหมด Intelligent Adaptive Cruise Control ของ DePaul S07 กันนะคะนี่ตึ๊บตึ๊บตดลง2ทีปึ๊บอันนี้คือเขาจะควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยเลยดูสิจะเบรกไหมจะเบรกไหมนี่เฮ้ยสมูทเขาเบรกดีนะจนความเร็วถึง0เลยแล้วคันหน้าออกเขาก็ออกตามนี่ความเร็วตอนนี้ก็คือเท่ากับคันหน้าเลยสมูทมากโอเคก็ใช้ได้เลยต่อไปใช้กล้องกันค่ะทุกคนจึ๊กๆเอ้ยคือนอกจากเห็นพื้นแล้วอะนี่ยังมองเห็นเส้นเลนด้วยนะนี่อันนี้คือโอ้ยรถฉันจะพ้นไหมมีเส้นช่วยบอกแล้วก็ดูบนพื้นได้เลยข้างหน้าพ้นไหมข้างหลังพ้นไหมอะไรอย่างนี้คือช่วยได้เยอะมากยิ่งรถคันใหญ่ๆนะบางทีอะเรามุมอับสายตาเยอะเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทดสอบ S07 กันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกสนามหนึ่งด้วยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปอีกสเตชันนึงนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นการทดสอบแบบว่าเหมือนขับในเมืองอะทุกคนขับแบบว่าประมาณ30อะไรอย่างนี้แล้วก็ดูพวกหน้าจออะไรเงี้ยแต่ว่าจากการทดสอบในสนามเมื่อกี้ส่วนตัวแอบชอบคันใหญ่มากกว่านะถ้าในพาร์ทของการใช้ในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้มาเทสแบบเลี้ยวรุนแรงหรือว่าพื้นสะเทือนมากอะคันใหญ่แอบนุ่มกว่าไอชอบคันไหนไอชอบคันแรกณตอนนี้ใช่เพราะว่าแบบตอนทดสอบแรงซับอะไรเงี้ยใช่ไหมคันนั้นมันแบบว่าได้รับแรงกระแทกน้อยกว่าคันนี้ฟิลอีเทอร์นิดนึง
ช่เดี๋ยวเราไปลองแบบขับชีวิตประจำวันก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาสรุปว่าจริงๆแล้วเราชอบคันไหนอันนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบเป็นฟิลแบบว่าขับในเมืองนะคะทุกคนใช่ไม่เร่งรีบมาก40-50เหมือนเราขับในชีวิตประจำวันเฉยๆกับรถฟิลกับรถอันนี้ชื่อเฮ้ยดีเลยคือในกรุงเทพจะไปต่างจังหวัดแบบเบาๆไม่ได้แบบสายซิ่งจ๋าอันนี้คือรถเลยแต่การเข้าโค้งต่างๆอ่ะถ้าขับที่ความเร็วประมาณเนี้ยนั่งสบายนะคนนั่งไม่เวียนหัวคนขับก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวสายใช่ข้างหลังเป็นไงพี่โอ๊คมันก็โอเคนะไม่ได้รู้สึกโยนมากในความเร็วขนาดนี้นะหรือพวงมาลัยถ้าใช้ชินๆก็โอเคนะอาจจะต้องสาวหลายรอบหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่าวงเขาค่อนข้างที่จะแบบให้เราหมุนหลายรอบอ่ะนึกออกปะพวงมาลัยแอบเบานิดนึงขนาดเราตั้งสปอร์ตแล้วก็ยังต้องหมุนเยอะรอบต่อไปเดี๋ยวเราขอเพิ่มความเร็วนิดนึงนะคะรอบที่2อันนี้เป็นซิตี้ไดฟ์แบบรีบไปทำงานตอนเช้าโอ้ยหัวหน้าตามแล้วอันนี้เป็นไงคนนั่งไอ้ว่าโอเคเลยอะถ้าคนใช้ความเร็วประมาณ60-70อะไรเงี้ยสำหรับคนขับพี่ก็ยังโอเคอยู่ข้างหลังก็ยังดูดีอยู่นะไม่ได้โยนมากคือถามว่าถ้าเทียบกับรถทั่วไปที่เราเคยลองมาคันนี้มีความนุ่มนะแต่ถ้าเทียบกับตัว S07 คันนี้แข็งกว่าแล้วการขับขี่ทั่วไปอะที่เราปรับหน่วงสูงสุดเลยอะการหน่วงเขาโอเคเลยนะแบบว่าไม่กระชากแต่ก็หน่วงช่วยได้เยอะอะแบบเมื่อกี้พี่ไม่ได้เหยียบเบรกเลยด้วยตอนที่เราจะเข้าโค้งเยอะๆใช่ไหมแต่เขาก็คือหน่วงให้เราจนแทบจะแบบความเร็วเหลือน้อยสุดๆแล้วเราก็ขับได้อย่างสมูทอะรอบนึงอันนี้รอบนี้รีบกว่าเดิมเพราะว่ายังไม่ถึงสักทีหัวหน้าเริ่มตามแล้ว อันนี้คือเราไปทำงานที่จังหวัดน่านนะคะทุกคนค่อนข้างเยอะ อุ้ยแต่พี่ชอบเบรกคันนี้นะคือจังหวะที่พี่แตะเบรกอะมันสมูทมันไม่กระชากคือนี่ก็งงว่าพี่ปังแค่ยกคันเร่งหรือว่าเหยียบเบรกคะคือแยกไม่ออกเออใช่มีความเนียนอะเบรกเนียนเออเนียนจริงเพราะว่ามันก็จะมีบางคันที่แค่แตะก็กระตุกแล้วใช่ส่วนตัวชอบเบรกแบบนี้นี่อันนี้พี่ยกเท้านี่อันนี้คือมาจากการหน่วงของเขานะเฮ้ยทุกคนไม่ควรขับนี้นะคะอันนี้เราทดสอบในสนามเฉยๆใช้แค่การหน่วงเฉยๆมันช่วยได้ในโค้งที่แบบไม่ได้โค้งเยอะมากไม่ใช่ว่าอยู่เทิร์นเนาะแต่ว่าถ้าเราอยู่ความเร็วสูงๆก็แตะเบรกช่วยเอาขึ้นมาแล้วนะคะกับ A07 ไปค่ะขับในเมืองตอนแรกพี่เป็นคนที่แบบรำคาญ Head Up Display คือไม่ชอบให้มันมีอะไรมาแบบเห็นอะแต่ว่าพอคันนี้มันไม่มีจอแล้วเรามีแค่ Head Up Display ที่ต้องดูอะมันก็ถนัดตาดีนะก็มองง่ายดีไม่ต้องก้มลงมาเยอะโอเคอันนี้ความรู้สึกแรกเป็นไงโค้งแรกมีความโยนกว่าคันเมื่อกี้อันนี้รู้สึกเลยตัวเอียงไปกับโค้งเลยคือพอมาขับถนนที่เป็นแบบถนนเรียบๆอะรู้สึกถึงช่วงล่างได้เลยว่ามีความโยนนะเนี่ยเวลาพี่บังโค้งปึ๊บตัวมีความเอียงนิดหน่อยแต่ว่าถามว่านั่งนั่งแล้วโอเคไหมครับแล้วโอเคไหมโอเคนะคือเป็นความแบบนุ่มนวลถ้าใครชอบรถนุ่มๆสบายๆอ่ะน่าจะชอบคันนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบแบบแข็งๆปักๆเลยอ่ะใช่แต่ถ้าใครมีลูกมีครอบครัวอยากให้ลูกนั่งแบบนุ่มนวลอันนี้ให้ลูกนั่งนั่งสบายเลยคือแบบว่าลูกจะไปโรงเรียนเงี้ยนั่งกินข้าวในรถอันนี้คือได้มีความนุ่มประมาณนั้นใช่แต่ถ้าสมมติว่าจะขับแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเยอะๆแอบเวียนหัวแน่นอนใช่หรือถ้าใครจะขับแรงคันนี้อัตราเร่งมันก็แรงอยู่คือถ้าเราเร่งแซงอ่ะความเร็วมันได้แต่จังหวะที่เราจะกลับเข้ามาในเลนอ่ะอาจจะต้องแบบว่าเผื่อนิดนึงเพราะว่าพวงมาลัยเขามีความแบบเบาหน่อยๆถ้าใครจะซิ่งคันนี้ก็ต้องแบบคุมรถให้อยู่อ่ะต้องแบบมีความชำนาญในการขับรถอ่ะแล้วตอนนี้ที่ไอ้นั่งอยู่คือเย็นก้นมากเลยนะเพราะว่าเปิดบอร์ดระบายความร้อนอยู่นะคะทุกคนนี่นั่งมาสักพักนึงแล้วรู้สึกว่าเออนั่งสบายไม่เมื่อยสำหรับคนนั่งหน้านะแต่ว่าการที่เรามาทดสอบในสนามอ่ะทุกคนมันยังตอบทุกอย่างไม่ได้จนกว่าเราจะได้รีวิวแบบขับบนท้องถนนจริงใช้ระยะทางจริงแบบเป็น100โลอะไรเงี้ยใช่ต่อให้อันเนี้ยเป็นสนามที่เขาบอกว่าเหมือนขับในเมืองแล้วอ่ะแต่ว่าเรื่องจริงอ่ะถนนเขาไม่ได้เรียบขนาดเนี้ยทุกคนก็ต้องลองไปเทสไดฟ์ดูสำหรับวันนี้นะคะการเทสต์ไดฟ์ทั้ง DePaul S07 แล้วก็ DePaul L07 รู้สึกว่าใครที่เป็นสายครอบครัวชอบรถที่แบบนุ่มนวลจะเหมาะมากทั้ง2ตัวเลยแต่ถ้าใครแบบอยากจะซิ่งมากกว่าหน่อยแนะนำให้ไปตัว L07 ที่เป็นทรงซีดานอันนั้นน่ะจะขับซิ่งเหมาะกว่าแต่ S07 คือเหมาะกับสายครอบครัวขนของเยอะๆหรือว่ามีลูกนั่งข้างหลังมีพ่อแม่นั่งข้างหลังอันนี้คือนุ่มสบายแบบนุ่มมากคือเหมาะกับคนที่แบบว่าเร่งรีบในวันที่จะไปทำงานอ่ะได้แต่ว่าถ้าจะไปแข่งไปมุดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะคืออัตรา
ร่งอ่ะเขาทำมาดีนะอัตราเร่งแรงเลยจังหวะที่เราแบบเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกทุกอย่างโอเคแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับซิ่งเพราะว่าช่วงล่างมันนุ่มเนาะแล้วจังหวะที่เราแบบสลาลมอ่ะแล้วเราแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไวๆเรารู้สึกว่าถ้าเราฉุกเฉินเราต้องหักหลบอ่ะอันนั้นทำได้ปลอดภัยแต่ถ้าสมมติว่าจะขับแบบเป็นสายมุดแซงไปแล้วรีบเข้าซ้ายอะไรเงี้ยพวงมาลัยเขามีความเบานิดนึงมันจะไม่ได้แบบฉุบฉับมากเพราะฉะนั้นก็จะหมุดไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าถามว่าเราสองคนชอบรุ่นไหนมากกว่ากันขอตอบว่า L07 แต่ว่าถามว่าพวงมาลัยโอเคไหมตอนที่เราปรับอ่ะคือมันปรับเป็นสปอร์ตสุดแล้วเราไม่ได้ลองอันที่มันเป็นเบากว่านี้เนาะก็เลยไม่แน่ใจแต่คิดว่าถ้าคนขับแบบไม่ได้ซิ่งจ๋าเหมือนในสนามที่เราเทสตอนแรกก็โอเคด่านแรกที่เราทดสอบอัตราเร่งพี่ว่าอัตราเร่งเขาโอเคนะตอนแรกพี่เขาบอกว่าถ้าเราเหยียบไปสุดอ่ะตรงถึงธงเหลืองอาจจะยังไม่ร้อยแต่นี่เห็น L07 อ่ะร้อยแล้วก็เลยรีบยกคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกส่วนการหน่วงของเขาอันนี้ประทับใจมากเพราะว่าสามารถปรับเป็นแบบหน่วงน้อยหน่วงมากได้แล้วก็สามารถกำหนดเองว่าจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมด้วยแล้วพอตอนที่เราปรับเป็นร้อยอ่ะก็คือหน่วงแบบสมูทอ่ะไม่ได้หน่วงแบบว่ากระชงกระชากเบรกที่เขาปรับได้2ระดับเราก็เลือกเป็นแบบสปอร์ตเลยก็คือโอเคนะเหยียบเราก็ไม่ได้กระตุกแบบเฮ้ยรู้ตัวว่าเฮ้ยคนขับเหยียบเบรกอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่โดยรวมก็คือชอบนะงบเท่านี้งบแบบร้านต้นๆไปจนถึงร้านกลางเนาะเราได้รถที่ดีไซน์ข้างนอกสวยดีไซน์ข้างในก็คือดูพรีเมียมอ่ะคือวัสดุเขาทำมาดีแล้วก็ฟังก์ชันหน้าจออะไรเงี้ยก็คือให้มาใหญ่ให้มาโอเคถ้าใครไม่ได้ซื้อไปขับซิ่งอ่ะคันนี้สามารถซื้อไปใช้งานได้เลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเรามาแบบทดสอบให้ดูว่าฟีลลิ่งเขาเป็นประมาณไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้เราแบบเทสไดฟ์ใช้งานจริงๆอันนั้นเราก็จะตอบได้มากกว่านี้ก็มาคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นแบบใช้งานจริงค่ะเราจะได้รถมารีวิวเผื่อช้างอันผ่านมาเห็นนะคะใช่คลิปนี้ก็เอาเป็นฟีลลิ่งไปก่อนใช่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย